พงศ์บำรุงรัตน์ครับวันนี้เอสจะพาทุกคนนะครับไปชม1วันของเอสนะครับกับการเลี้ยงลูกสาวแล้วก็อยู่ที่บ้านนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีตอนเช้านะครับ Hello, what is this? What is this? สวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสิคะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณวาเลนติน่าก็ตื่นแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องพาไปอาบน้ำนะคะใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ไปดื่มนมกับคุณแม่นะคะแล้วเดี๋ยวก็ดื่มนมเสร็จแล้วก็เล่นแล้วก็ทานข้าวโอ้โหคนเก่งหลังจากที่คุณวาเลนติน่าเขาตื่นเรียบร้อยนะฮะพาเขาอาบน้ำนะครับตอนที่คุณภรรยากำลังแต่งตัวเขาให้อยู่ข้างบนนะครับผมก็จะลงมาเตรียมอาหารเช้านะครับต้องบอกว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนทานข้าวเช้าหนักมากแต่ว่าตั้งแต่มีคุณลูกสาวนะฮะผมก็จะทานอะไรที่ไวๆและง่ายขึ้นคุณภรรยาชอบทานแบบนี้อยู่แล้วนะฮะก็เป็นซีเรียลนะฮะเป็นอาหารเช้าเป็นทานกับนมนะฮะเน้นความรวดเร็วนะครับโอ้ตอนนี้ด้วยความตั้งแต่ที่เป็นโควิดเนี่ยผมน่าจะอยู่บ้านมาน่าจะเกือบปีเต็มๆนะฮะที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่บ้านอย่างเดียวนะครับเลี้ยงลูกวันนึงเนี่ยทีน่าเขาจะนอนประมาณสัก10ถึง15ชั่วโมงแล้วแต่วันนะครับนอกนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้นอนก็คือเล่นครับชอบเล่นเป็นเด็กมีพลังงานสูงมากนะฮะสงสัยได้ความแอคทีฟบ้าพลังมาจากคุณพ่อนะฮะพอเขาเล่นเสร็จก็จะทานข้าวต้องบอกว่าเขาเอนจอยกับการทานมากครับรู้สึกจะได้คุณพ่อมานะครับในการทานเก่งทานเก่งทานง่ายทานอร่อยทานทุกอย่างนะครับซึ่งคนที่จะคอยเฝ้าเขาอีกคนหนึ่งก็คือพี่ไรชูนะฮะพี่ไรชูจะรอว่าน้องทำอะไรตกที่พื้นนะครับน้องทำอะไรตกพี่ไรชูก็จะรีบวิ่งเข้าไปนะฮะบ้านผมนี่ไม่ต้องมีหุ่นยนต์ดูดพื้นอัตโนมัติไม่ต้องนะครับเราใช้พี่ไรชูฮะคุ้มครับ นี่ครับชีวิตการเป็นคุณพ่อมือใหม่ของผมนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกครับท้าทายไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะสามารถทำได้เราเลี้ยงกัน2คนนะครับผมกับคุณภรรยาเราเลี้ยงกันเองเราไม่ได้ใช้พี่เลี้ยงเพราะเรารู้สึกว่านั่นคือความรักความอบอุ่นแล้วก็เป็นช่วงสำคัญของเขาแค่ช่วงเดียวในชีวิตที่เขาจะใกล้ชิดกับเราที่สุดเรียบร้อยแล้วนะฮะซีรีส์ของผมนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนนะฮะHello อาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับยังปลื้ออยู่นะครับว่าไงคะปลื้อไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปป้อนนมก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นกิจวัตรต่อไปก็คือเล่นกับเขาครับ 80% ของวันคือเล่นกันใช่ไหมคะนะครับห้องนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นหนาๆปิดทุกด้านเลยนะครับด้วยความที่เขาสูงขึ้นต้องบอกว่าคุณวาเลนติน่าเนี่ยเขาไม่อยากจะคลานไม่อยากจะนั่งแต่เขาทำได้นะแต่เขาไม่ชอบเขาอยากจะยืนและปีนเลยครับคุณภรรยากับผมไม่ต้องสั่งตัวนี้นะฮะกันไม่ให้เขาปีนหนีออกไปนะฮะชอบมากอยากจะเดินแล้วอยากจะยืนแล้วเล่นอะไรนี่กันได้ไหมไอของเล่นอยู่ไหนคะโชว์ของเล่นหน่อยสิคะมีอะไรบ้างช่วงนี้ก็เป็นการฝึกทักษะนะครับให้ใช้มือนะฮะให้นั่งของเล่นแล้วกำลังสนใจกล้องนะฮะผมก็จะอยู่กับเขาในนี้ซะส่วนใหญ่นะครับด้วยความที่ช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะฮะเราก็จะไม่ได้แบบว่ารับแขกไม่ได้มีใครมาที่บ้านเลยนะครับนานๆจะมีแบบว่าคุณปู่คุณย่ามาบ้างนานๆทีก็จะป้องกันตัวอย่างเต็มที่ครับหน้าบ้านเนี่ยผมก็จะมีเครื่องพ่นใครจะมาที่บ้านหรือว่าสั่งอาหารมาก็จะพ่นด้วยความตอนนี้พอเราเป็นคุณพ่อปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทุกอย่างเราก็จะทุ่มเทให้กับคุณลูกนะครับก็ต้องการป้องกันเขาอย่างเต็มที่นะครับจะมาเอากล้องแล้วครับจะมาหยิบกล้องนะคะไม่ได้นะคะอันนี้คือจะให้อุ้มนะฮะชานแบบนี้คืออุ้มหน่อยค่ะอุ้มหนูหน่อยค่ะโอเคโอเคนั่นเลยค่ะได้เวลาทานข้าวเที่ยงกันนะครับวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณแม่ทำอะไรให้ทานคะ What is that ท่านี้ Spinach ผักโขมแล้วก็มีบรอกโคลีแล้วก็มีดอกกระหล่ำใช่ไหมครับวาเลนติน่าเขาเป็นเด็กที่ชอบทานผักมากครับคือจริงๆแล้วชอบทานทุกอย่างนะฮะของโปรดที่สุดคือทุเรียนครับครับโอ้โหคำใหญ่เลยครับครับโอ้โหคำใหญ่เลยครับ
การทานแบบนี้นะฮะฝึกทักษะของเขานะครับในการใช้มือฝึกประสาทสัมผัสนะฮะเรียกว่า baby led weaning นะครับให้เขาใช้มือหยิบจับอาหารที่ทานได้เองนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่ากลัวว่าชิ้นใหญ่แล้วจะติดคอจริงๆแล้วชิ้นใหญ่ปลอดภัยกว่าชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นที่จะติดคอเขาได้คือชิ้นที่เล็กพอๆกับหลอดลมของเขานะฮะยังไม่ควรหันให้เป็นเล็กแบบนั้นแบบนี้นะฮะทานข้าวเสร็จแล้วนะฮะต้องมีตบท้ายด้วยผลไม้ให้คุณวาเลนติน่าเขาครับของโปรดเขาฮะคอยดูอาการเขานะฮะพอเห็นทุเรียนนอนไปแป๊บเดียวไงคะลูกเต็มอิ่มแล้วเหรอคะนอนอิ่มแล้วเหรอคะจะเล่นทั้งวันฮะต่อจากนี้ครับผมไงคะไม่ชูชูเขินนะไรชู What are you doing? Waiting for some food from little sister? เรามาคุยกันเรื่องละครบ้างดีกว่านะครับสำหรับละครที่กำลังออนแอร์อยู่ก็คือแม่เบี้ยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ Instagram ผมได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับทุกกระแสเลยนะครับที่มีฟีดแบคเข้ามาให้กับละครเรื่องนี้นะครับหลายคนอาจจะสังเกตว่าเป็นการกลับมาเล่นดราม่าของผมอีกครั้งหลังจากห่างหายไป 2-3 ปีแล้วไปเล่นบูมานะครับก็ยังสนุกอยู่เหมือนเดิมครับและท้าทายมากๆอย่างคือต้องเล่นกับ CG เล่นกับอากาศนะครับเพราะว่าเรามีทั้งงูจริงและงูปลอมส่วนเบื้องหลังของกองละครเรานะครับพี่เอของเราเป็นผู้จัดที่ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์แรงเงินทุกอย่างเพื่อเข้ามาทำให้ละครเรื่องนี้เป็นสิ่งตอบแทนให้กับคุณผู้ชมนะครับพี่เอเขาบอกเขารักและเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างตอบแทนคุณผู้ชมคนดูนะครับก็ปรบมือให้พี่เอจริงครับส่วนนักแสดงทุกคนเนี่ยโหมากความสามารถครับทุกคนเก่งมากๆจริงๆก็เลยทำให้ละครเรื่องนี้เนี่ยออกมากลมกล่อมทุกคนน่ารักครับเวลาอยู่ในกองถ่ายแต่ผมได้ยินมาว่ามีคนเมาส์ผมนะฮะคุณนาวที่สานาเหรอครับเขาเมาส์ว่าผมคุยเก่งใช่ไหมครับเวลาอยู่ในกองผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าผมยอมรับครับ แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีผมเริ่มคุยเลยนะครับคุณนาวเขาก็จะเป็นคนที่สงสัยประมาณหนึ่งหรือว่าเขานึกอะไรขึ้นมาได้เขาก็จะพูดขึ้นมาใช่ไหมครับมีคนพูดด้วยเราก็ต้องคุยกลับสิครับเวลาคุยไปคุยมาแล้วก็จะมีเหตุผลอธิบายคุยกันไปพอถึงจุดนึงที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยต่อแล้วเขาก็ตัดเลยก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวพี่เอสยังคุยอยู่
คุณเป็นคนเริ่มบทสนทนาไม่ใช่เหรอคุณปล่อยพีเอสเคว้งอยู่คนเดียวเลยล้อเล่นครับแซวกันเล่นก็คุยเก่งทั้งคู่หัวฮะน้องนาวเขาก็จะชอบแกล้งพีเอสก็เลยทำให้บรรยากาศในกองถ่ายสนุกสนานนะครับเขาเรียกว่ามีความสุขแล้วก็ทำงานแบบมืออาชีพมากๆกับน้องนาวก็ต้องขอบคุณน้องนาวนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกนะครับผมนี่ช่วงนี้มีคุณคริสติน่ามาอยู่ด้วยนะครับสวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี่เป็นไงฮะเดี๋ยวนี้พูดภาษาไทยด้วยนะฮะส่วนคุณวาเลนติน่าอยู่นู้นครับยังเล่นอยู่นะฮะวาเลนติน่าสวัสดีค่ะมาจากวาเลนติน่าก็นะฮะ and then maybe like just share your experience of becoming a mama well one of the hardest but also most rewarding experience I had so far so it's surely not easy like especially when you don't have a lot of sleep when you are hungry but you can't eat because a little baby is sleeping on you and you don't want to move but in the end like you doit because you love her so much and it's just so nice to see her like growing up getting more and more alert for everything getting new smiles being happy and just like she loves you so unconditional yeah you want to say that yeah ก็ช่วงนี้ครับทุกคนเจอปัญหานี้เหมือนกันครับโควิดก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดนี้นะฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยเตรียมนอนแล้วนะคะเดี๋ยวไปขอตัวนอนกันนะคะ Good nightลูกสาวหลับแล้วนะครับเลยได้เวลามาคุยกันแบบว่าส่วนตัว private ก็เป็นเรื่องที่น้องทีมงานถามมานะฮะความยากที่สุดในการเป็นคุณพ่อสำหรับผมเนี่ยการนอนผมรู้สึกว่าผมกำลังฝึกหน่วยซิลอยู่ครับเคยได้ยินมาว่าเป็นคุณพ่อเราจะไม่มีเวลาได้นอนเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเวลานอนจะหายไปเลยแหมจะขนาดไหนเชียวเราถ่ายละครมาก็หนักหนาแค่นี้น่าจะสบายชิวๆไม่เลยครับไม่เลยครับมันเป็นช่วงที่เหนื่อยแต่ก็มีความสุขมันก็เลยทำให้เราผ่านมาได้ครับอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเปลี่ยนไปมากที่สุดจากการมาเป็นคุณพ่อการเป็นคุณพ่อทำให้ผมเห็นข้อบกพร่องจุดอ่อนในตัวของผมหลายๆด้านมากขึ้นครับวาเลนติน่าเขาพยายามสังเกตว่าคุณพ่อทำอะไรคุณแม่ทำอะไรมันทำให้เราฉุกคิดได้ว่าถ้าเรายังมีนิสัยอะไรที่มันแย่ๆอยู่เนี่ยก็ควรรีบแก้ซะนะไม่อย่างนั้นพอเขาโตมาพอที่จะเรียนแบบได้เนี่ยเขาก็จะจำแล้วก็พยายามจะแก้ให้มันหมดไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับคำถามนี้ดีนะฮะเขาบอกว่าชีวิตคนเราทุก7ปีจะมีการเปลี่ยนครั้งหนึ่งใช่ไหมครับของผมเนี่ยปีนี้ก็จะ3-4เข้า3-5แล้วนะฮะคิดว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างใช่ไหมครับณตอนนี้มีหลายอย่างที่ทำได้ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้เยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายอย่างเช่นกันนะครับที่ทำได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้เช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คงจะทำตามฝันตัวเองครับให้สำเร็จนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอะไรก็ดีนะครับที่สำคัญกว่านั้นเลยเนี่ยผมหวังว่าผมจะสามารถหาจุดสมดุลให้ได้ผมหวังว่าผมสามารถเป็นคุณพ่อที่จะจัดสมดุลของชีวิตทุกด้านให้ได้ดีที่สุดให้เท่าที่จะทำได้เท่าที่จะเป็นไปได้ครับช่วงไทม์ในชีวิตคือช่วงไหนไทม์ที่สุดคือตอนที่ได้เห็นวาเลนติน่าคลอดออกมาดูโลกนี้เราเป็นพ่อคนต้องเล่านิดนึงครับอาจจะไม่เคยได้เล่าที่ไหนวันนั้นนี่เป็นวันเกิดน้องชายผมเพิ่งไปสัมภาษณ์เขายังถามอยู่เลยว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่อะไรยังไงเราก็ยังบอกเลยอ๋อเดี๋ยวเนี่ยเราแพลนกันแล้วคริสติน่าก็ยืนอยู่ด้วยเขาก็ยิ้มอย่างเดียวพอผมกลับมาที่บ้านคริสติน่าถือกล่องมาให้ผมเป็นกล่องของขวัญวันนี้วันเกิดน้องชายผมเอากล่องอะไรมาให้ผมเปิดในกล่องนั้นดูครับเป็นที่ตรวจตั้งครรภ์ฮะผมก็อันนี้หมายความว่านี่คือยังไงกู๊ดนิวใช่ไหมพี่ดีใจมากๆอันนี้คือแบบช่วงที่แบบแฮปปี้มากๆพรามมากๆของผมช่วงนึงนะฮะอีกช่วงนึงก็คือตอนที่เข้าไปในห้องคลอดนะครับผมอยู่ด้วยผมเห็นในจังหวะที่วาเลนติน่ากำลังจะออกมาดูโลกทุกอย่างคือคริสติน่าเขาเจ็บมากๆเพราะว่าเขาคลอดโดยธรรมชาติแล้วตอนแรกเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณหมอบล็อกหลังครับแต่สุดท้ายทนไม่ไหวฮะเขาฉีดยาบล็อกหลังสักตีห้าหกโมงนะฮะวาเลนติน่าคลอดตอนบ่ายผมจะร้องไห้ครับผมแบบแต่เราก็ไม่อยากจะร้องไห้เพราะว่าเราต้องเข้มแข็งให้เขาพอจังหวะเห็นวาเลนติน่ากำลังจะออกมาจริงๆไม่ได้ร้องไห้ครับมันช็อกมากกว่ามันงงคือแบบเราได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นทุกสเต็ปแล้วนี่คือลูกสาวของเรามันก็เลยแบบว่าช็อกแล้วมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยครับเป็นช่วงที่พรามไทม์แล้วมีความสุขมากๆช่วงนึงเลยครับผมหมดไป1วันครับสำหรับเอสแล้วก็คริสติน่าแล้วก็เด็กหญิงวาเลนติน่าเอริก้าบำรุงรักนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะอ๋อ Good night สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย